สวัสดีครับโรบันทุ่งกระดุมเด่นปลากินปลาเทียบครับผมมีเมนูมานำเสนอครับวันนี้ว่างๆนะทำเป็นออเดอร์เป็นอาหารกับแก้มก็ได้ครับเข้ากับยิ่งอร่อยครับนี่ครับเมนูกุ้งหวานนะครับนี่เจ๊กุ้งนี่นะครับถ้าว่าจะขยันหน่อยก็ตัดหนวดออกหน่อยก็ยิ่งดีแต่ว่าวันนี้บัตรครับก็มีน้ำตาลปี๊บนะครับหอมแดงน้ำตาลทรายแดงเกลือนะครับน้ำมันพืชน้ำมันถั่วเหลืองซีอิ๊วขาวแค่นี้นะครับเมนูกุ้งหวานสูตรดุงเด่นนะครับรอติดตามนะครับก่อนอื่นเลยตั้งกระทะนะครับตั้งกระทะลงไปแล้วก็เติมน้ำมันพืชนะครับครับตั้งห่อนน้ำมันพืชลงไปนิดนึงครับแล้วก็เอาหอมแดงลงไปเจียวใจไฟแห้งได้ครับเมนูนี้เกลือกุ้งมันจะกรอบเลยนะครับเป็นเวลาวันนี้ผมไปห้องผมมาเจอกุ้งไปเลยมาทำเมนูให้ชิมครับก็ผัดจนมันดูหอมนิดนึงครับใช้หอมแดงครับอันนี้หอมแครกีหรือใช้หอมแดงกันยังดีครับผัดแป๊บนึงครับนี่ครับผัดจนหอมไอกระเทียมไอหอมมันหอมนะครับนี่ครับแล้วก็เอากุ้งออกใส่เลยแล้วก็เอาจนเหลืองนะพอจับไปได้ที่กุ้งเอาไปเตรียมไหมครับพอมันเจิ้มสารที่แป้งเดี๋ยวมันก็จะงวดเข้ามันก็จะทำให้หนังไอ้เกลือกุ้งกรอบหมดเลยผัดก่อนครับครับผัดจนเหลืองเลนเต็มน้ำตาลทรายเกลือเป็นหลักคือมีสักเช่นปลาเล่นเช่นพอดีพอดีใส่เกลือไปเกลือพอดีต้องการปี๊บหลังชุดเพื่อไปดูให้หนังกรอบเปลือกของกุ้งมันกรอบพอที่กับกุ้งชุบเขาบอกต้องการปี๊บใส่เลยครับไฮไลท์อยู่ที่ต้องการปี๊บตามตีถึงตามกระเป้าเลยครับใส่ไปเลยหัวใจหลักมันจะทำให้กุ้งมันกรอบปัดเลยครับแล้วก็เคี่ยวจนมันง่วนจนน้ำตาลมันซึมเข้าในตัวกุ้งนะครับจริงผมเป็นคนชอบพริกไทยนะเดี๋ยวผมจะใส่พริกไทยหน่อยนึงหุ่มหอมพริกไทยครับงั้นน้ำตาลกระเป้ามันละลายออกมาได้ไหมเดี๋ยวมันก็จะทำให้หนังของเกลือของกุ้งเนี่ยกินได้หมดเลยกรอบเลยครับแล้วต่อไปเคี่ยวจนมันง่วนนะครับจนมันแห้งเลยเดี๋ยวน้ำของกุ้งก็จะออกมาน้ำพวกนี้มันก็จะออกมาเรื่อยๆนะครับที่กินเนี่ยผมแอบเติมนิดหน่อยก็น่าจะดีนะซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งใส่ซีอิ๊วขาวไปนิดนึงไม่น่าเกลียดนะครับพอนี่น้ำมันจะขึ้นมาแล้วนะครับน้ำมันจะขึ้นมาแล้วเขาต้องเคี่ยวจนมันงวดเลยนะครับเอาจนมันแห้งเลยเดี๋ยวหนังกุ้งจะกรอบไหมครับนี่ครับแป๊บเดียวมันจะเริ่มงวดเลยนะครับหนังมันจะเริ่มจะกรอบนี่ครับไปปานกลางถึงเท่าไรเคี่ยวไปเรื่อยๆจนหนังมันกรอบนะครับพยายามคนนิดนึงเพื่อเดี๋ยวน้ำตาลเนี่ยมันจะซึมเข้าไปในเปลือกกุ้งสามารถชิมได้นะครับว่ามันจืดไปไหมถ้ามันจืดเราก็เติมน้ำตาลก็ได้หรือว่าจะเติมเกลือดีกว่านะครับเติมที่ขาวก็ได้หอมดีครับทำง่ายๆเองเก็บไว้ได้มือนเลยครับเดี๋ยวชิมนิดนึงร้อนมากนะเนี่ยหวานก็ดีครับหวานแล้วก็เค็มนิดทำง่ายๆเลยเห็นไหมหอมมากเลยครับแกจะงวดนะครับนี่เราเอาจนมันงวดจนเหนียวจนหนังมันกรอบนะนี่เราสังเกตดูดีๆครับเปลือกของกุ้งนะครับเนี่ยมันจะหดตัวมันจะแข็งมันจะกรอบเลยถ้าทิ้งมันเย็นมันจะกรอบเลยครับกินได้ทั้งตัวเลยนะครับนวดก็ไม่ได้มีปัญหาหนวดกรอบกินได้หมดครับเกี่ยวจนงวดครับช่วงนี้ก่อนนี้มันจะงวดนี่อาจจะลด
ไฟลงน้อยก็ได้นะครับแต่มันแรงไปหน่อยเพราะว่าผมใช้ร้อนใช้เวลาแค่3นาทีเองครับทำให้กินกับครอบครัวครับกินได้ทั้งผู้เล็กเด็กเล็กผู้ใหญ่เป็นกับข้าวก็ใช่เป็นกับแกงก็ยิ่งอร่อยครับมามีเจอนะโยกแป๊บนึงครับครับผมนี่ครับเริ่มจะได้ที่โรงเรียนพอเติมแล้วแต่คนชอบนะผมเป็นคนชอบพริกไทยครับชอบมากใส่มากชอบน้อยใส่น้อยใส่ไปเลยครับมันเผ็ดเอาเผ็ดไปนิดๆแค่นี้ก็น่าจะเป็นอันเสร็จพิธีนะครับแต่ว่าร้องจนน้ำเนี่ยถ้ายิงเอาไว้นานกุ้งเปลือกกุ้งนี่มันจะยิงไปกรอบนะแต่เราต้องมันกลครับพอมันใกล้จะงวดทันทีนะครับแต่ว่าเรื่องความหอมเนี่ยผมกระดันตีเลยเนี่ยจะไปซื้อเขาก็ขีด60บาทจะซื้อมานี่กุ้งไอ้ไซส์เล็กนี่ถ่ายเป็นจานด้วยเริ่มเป็นงวดครับอ้าวโอเคปิดแคทได้เลยครับโยมตักใส่จานรอเสิร์ฟชิมก็ดูเลยครับนอนสั่นครับผมพี่ครับมานะครับหน้าตาของกุ้งหวานนะครับสูตรลุงเด่นกรอบกรอบมีแมลงบินมาเติมเพิ่มแคลเซียมไขมันโปรตีนอยู่ด้วยกันครับนี่ครับทำง่ายๆเป็นกับข้าวก็ใช่เป็นกับแกงก็ยิ่งอร่อยนะครับเนี่ยครับโยมชิมมาดูเลยครับครับผมโอ้มาแล้วครับนี่ครับหน้าตาของกุ้งหวานนะชิมมาดูมันจะฉ่ำฉ่ำซอสก็ชิมตัวที่กรอบๆชิมดูให้ดูครับถ้าเป็นกุ้งขาวนะโยมยังดูว่าเปลือกเนื้อมันจะหดอยู่ข้างในแล้วก็เปลือกมันจะกรอบนี่มันยังห่อนรุ่นอยู่ถ้าเก็บไปแป๊บหนึ่งมันจะกรอบครับทำง่ายกินกับข้าวเหนียวน่าจะได้เนาะมันก็เหนียวตอนแล้วลองมาทำดูครับคลิปนี้สั้นๆให้เพื่อนๆได้ดูหรือเปล่าเพื่อพยายามไปทำคลิปนะครับเมนูกุ้งหวานครับอร่อยเนาะลองมาทำดูครับปรุงตามใจชอบเต็มตัวหวานนำนะเค็มนิดๆครับอร่อยครับ